เอาละก็ปุ้มกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบวิญญาณราชันนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่อาจารย์หลินได้เข้าต่อสู้กับแม่นางยูชาจนทำให้นางก็ได้เสียแขนไปข้างหนึ่งและนางก็ได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าถึงแม้อาจารย์ของเจ้าน่ะจะได้ทำการเสียสละตนเพื่อสังหารข้าแต่ทว่าเขานั้นก็ทำไม่สำเร็จและข้าก็ยังมีอาวุธราชันหรือกงเล็บโลหะซึ่งมันก็จะทำให้ข้าผู้นี้ก็สามารถต่อสู้กับเจ้าต่อได้ยังไงล่ะและถึงมันจะช่วยได้ไม่มากแต่ข้าก็ขอบอกเลยว่าเจ้าน่ะจะไม่มีวันรอดตายไปจากหุบเขาแห่งนี้เจ้าซูชิงหยุนและทันใดนั้นอาจารย์ของนางเฮียซูฉางก็ได้บอกว่าให้รีบจัดการกับซูชิงหยุนซะและพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าจงสวมใส่อาวุธราชันซะและเรามาตัดสินกันให้รู้ดำรู้แดงจะดีกว่าซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการใช้วิชาดาบเพื่อจับตัวของแม่นางยูชาแต่ทว่านางก็สามารถหลบการโจมตีของพระเอกเอาไว้ได้และพระเอกก็เลยได้ตามไปซัดกระบวนท่าวิชาดาบเพื่อโจมตีนางและนางก็ได้บอกว่าแข็งแกร่งจริงๆวิชาดาบของเจ้าซูชิงหยุนมันช่างเหมือนกับวิชาของพวกจักรพรรดิแห่งการต่อสู้และจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้ใช้วิชาดาบหมายตาอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้ดาบของแม่นางยูชานั้นก็ถึงกับหักและพระเอกก็ได้ทำการบีบคอนางไว้และจากนั้นสิทธิ์น้องของแม่นางยูชาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าปล่อยสิทธิ์พี่ของข้าเดี๋ยวนี้พระเอกก็เลยได้บอกไปนะครับว่าจะว่ายังไงนะถ้าให้ข้าปล่อยข้าก็จะจัดให้และพระเอกก็ได้ทำการปล่อยแม่นางยูชาตกพื้นไปและจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการจัดการกับลูกศิษย์ของแม่นางเยซูฉางไปได้อีกหนึ่งคนและจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาที่เหล่าลูกศิษย์ของพระเอกนั่นเองซึ่งหลังจากที่พวกผู้อาวุโสของวังเยือกแข็งก็ได้ถูกพระเอกนั้นสังหารไปนั่นก็ทำให้ผนึกเวทน้ำแข็งนั้นได้อ่อนกำลังลงซึ่งลูกศิษย์ของพระเอกนั้นก็สัมผัสได้และพวกเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางมาสมทบกับพระเอกและแม่นางซุนเฉียนยูนางจึงได้บอกว่าถ้างั้นก็ดีพวกเราจะนำกำลังทั้งหมดบุกไปตามคำสั่งของท่านอาจารย์และพวกเราจะช้าไม่ได้แล้วเพราะอาจารย์ก็อาจจะกำลังแย่ซึ่งยูเนี่ยนะครับเธอก็ดูเป็นกังวลมากกว่าปกติและเธอก็ได้พูดว่ามีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอีกด้วยและฉากต่อมาพระเอกนะครับผมก็กำลังต่อสู้ตัวต่อตัวกับเจ้าวังเยือกแข็งซึ่งทันใดนั้นดาบของพระเอกก็ได้ถูกแช่แข็งและเยซูฉางนางก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าคิดว่าไฟจากคาถาปีศาจจะสามารถเผาข้าผู้นี้ได้งั้นหรือและวิชาที่ข้าได้โจมตีไปมันก็ไม่ใช่วิชาธรรมดาแบบที่เจ้าคิดหรอกซูชิงหยุนเจ้าที่มีพลังที่หยินหยางขั้น4คิดจะมาต่อก่อนกับระดับจักรพรรดิมันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกสิ้นดีและข้าก็เพิ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นขั้น5อีกด้วยและถึงจะไม่ใช่ขั้น5เจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อกรของข้าผู้นี้อยู่ดีและทันใดนั้นพระเอกก็ได้ระเบิดพลังทำลายน้ำแข็งออกมาได้สำเร็จและลิ้วเซียงนางนะครับก็ดูจะเป็นห่วงพระเอกเป็นอย่างมากและเยซูฉางนางก็ได้พูดว่าความรักของเจ้ามันน่ายกย่องมากแต่น่าเสียดายที่มันเป็นความรักที่สิ้นหวังสุดๆและจากนั้นพระเอกก็ได้โดนวิชาน้ำแข็งโจมตีซึ่งก็เรียกได้ว่าวิชาของนางนั้นก็แข็งแกร่งมากๆและพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าการต่อสู้กับผู้ที่มีระดับพลังคันจักรพรรดิมันก็ยากลำบากเหมือนที่ข้าคิดไว้แต่ถ้าว่าลิ้วเซียงถ้าเกิดว่าข้าไม่สามารถช่วย
เจ้าออกไปได้ชีวิตข้านั้นอยู่ไปก็คงไร้ความหมายซึ่งพระเอกนะครับก็กำลังถูกต้อนให้จนมุมนั่นเองและเยซูฉางนางก็ได้พูดต่อว่าคนที่เจ้ารักอยู่ต่อหน้าเจ้าแล้วแต่ทำไมถึงช่วยนางไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายได้เหมือนที่เจ้าคิดไว้ใช่หรือไม่และจากนั้นหลิวเซียงนางก็ได้บอกกับเยซูฉางว่าข้าให้สัญญากับเจ้าไปแล้วว่าข้าจะตั้งใจฝึกฝนวิชาเพื่อก้าววังเยือกแข็งแล้วทำไมเจ้าถึงต้องทำร้ายท่านพี่ซูด้วยและเยซูฉางนางนะครับจึงได้บอกต่อว่าก็เป็นเพราะว่าเจ้านั้นมีความหมายต่อซูชิงหยุนมากข้าจึงต้องทำการสังหารเขาซะเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่เจ้านั่นจะแข็งแกร่งไปมากกว่านี้และเมื่อข้ากำจัดเขาได้แล้วก็จะทำให้สายใยแห่งความรักระหว่างเจ้ากับซูชิงหยุนได้ถูกตัดขาดและจะทำให้ข้าสามารถล้างสมองเจ้าได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะและเจ้าซูชิงหยุนก็ได้จัดการกับผู้อาวุโสของข้าไปหลายคนและข้าจะปล่อยให้คนเช่นนี้มีชีวิตต่อไปได้ยังไงกันและทันใดนั้นพวกลูกศิษย์ของพระเอกก็ได้บุกมาถึงพอดีและเสี่ยวหูจึงได้บอกไปว่านางแม่มดจงปล่อยตัวอาจารย์ของข้าเดี๋ยวนี้ซึ่งเสี่ยวหูนั้นก็ได้โดนวิชาโจมตีเข้าไปนะครับและจากนั้นพระเอกเขาก็ได้บอกไปว่าถ้าหากเจ้าทำร้ายข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าได้ทำร้ายสิทธิ์ของข้าแล้วก็เจ้าก็จะต้องเจอดีซึ่งพระเอกก็ได้ใช้พลังอัญเชิญปีศาจแมงมุมซึ่งมันก็เป็นพลังของจักรพรรดิเหมยเทียนซึ่งทันใดนั้นแม่นางเยซูฉางก็ได้โดนแมงมุมโจมตีเข้าไปเต็มๆจนนางนั้นก็ถึงกับกระเด็นและจากนั้นนะครับเยซูฉางนางก็ได้บอกว่าข้าคิดไม่ถึงว่าคนเช่นเจ้าจะมีวิชาที่หายากระดับจักรพรรดิได้ซ่อนอยู่ด้วยซึ่งก็ถือว่าเกินคาดไม่เบาซึ่งจากนั้นนะครับผมนางก็ได้ทำการอัญเชิญคาถาน้ำแข็งและก็ได้โจมตีหมาที่ปีศาจแมงมุมซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจว่านั่นคืออาวุธราชันระดับกลางที่ทำมาจากหินเวทมนต์จากอาณาจักรน้ำและทันใดนั้นแมงมุมของพระเอกมันก็ได้ทำการแยกร่างออกมาและก็ได้โจมตีใส่แม่นางเยซูฉางและนางจึงได้ตอบกลับนะครับว่าซูชิงหยุนวิชาของเจ้าช่างเจ้าเล่ห์แพรวและถึงขั้นที่ไล่ตอนให้ข้าผู้นี้ถึงกับจนมุมได้น่ะก็ถือว่าไม่เลวซึ่งจากนั้นนางก็ได้ทำการละเบิดพลังทั้งหมดออกมาและพระเอกก็ได้บอกต่อไปว่าหลังจากที่ข้าได้กลับชาติมาเกิดเจ้าเยซูฉางก็เป็นจักรพรรดิคนแรกที่ข้าจะทำการสังหารและจากนั้นพลังแมงมุมกับพลังน้ำแข็งก็ได้เข้าปะทะกันและมันก็ได้เกิดเป็นแรงระเบิดที่ทรงพลังมากๆซึ่งแม่นางเยซูฉางนั้นก็ถึงกับกระเด็นและพระเอกก็ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าไปช่วยหลิวเซียงออกมาและพระเอกก็ได้บอกไปว่าหลิวเซียงในที่สุดข้าก็จะได้อยู่กับเจ้าสักทีแต่ทว่าจริงๆแล้วนะครับผมเยซูฉางนั้นก็ยังไม่ตายแต่ทว่านางก็ได้ทำการย้ายจิตออกจากร่างเพื่อหลบการโจมตีจากอสูรแมงมุมและจากนั้นพระเอกก็ได้ออกคำสั่งกับเหล่าลูกศิษย์ว่าจงเฝ้าทางขึ้นเขาไว้และอย่าให้ใครขึ้นมายังที่แห่งนี้ได้และจงส่งคนไปกระจายข่าวว่าเยซูฉางนั้นได้ถูกฆ่าผู้นี้สังหารไปแล้วและพระเอกก็ได้นำหินเวทมนต์ของเยซูฉางมาเก็บไว้กับตัวซึ่งทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีหญิงสาวปริศนาได้โผล่ขึ้นมาซึ่งนางนะครับก็มีนามว่าเย่เฉียนฮานและนางก็ได้อุ้มลูกมาด้วยซึ่งหลิวเซียงก็รู้จักกับนางเป็นอย่างดีเพราะว่านางนะครับก็เป็นลูกบุญธรรมของแม่นางเยซูฉางนั่นเองและเย่เฉียนฮานก็ได้บอกกับพระเอกว่านางได้มีลูกกับพระเอกที่หุบเขาชิวซิงและพระเอกเนี่ยก็ถึงกับงงนะครับว่าตู้ไปมีลูกตอนไหนกันและลูกศิษย์ของพระเอก
หนานก็งงไปตามๆกันและจากนั้นแม่นางเย่เฉินฮานก็ได้พูดต่อว่าข้าถูกจองจำอยู่ที่คุกน้ำแข็งแต่ข้าก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของท่านพี่ซูและข้าก็คิดไม่ออกเลยว่าท่านพี่จะปีนขึ้นเขามาหาข้าจริงๆและจากนั้นนางก็ได้ถามกับพระเอกนะครับว่าแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างเจ้านั้นเป็นใครกันและสิทธิ์พระเอกก็ได้บอกไปว่าพวกเขาสองคนก็คือผัวเมียกันยังไงล่ะและเจ้าต่างหากที่เป็นคนนอกและเสี่ยวหูก็ได้พูดต่ออีกว่า3ปีที่แล้วท่านอาจารย์ได้แต่งงานกับซุยหลิวเซียงและเขามาที่นี่เพื่อต่อสู้กับเจ้าวังเย่แข็งก็เพื่อช่วยหลิวเซียงออกไปไม่ใช่ช่วยเจ้าสักหน่อยและจากนั้นเย่เฉียนฮานนางจึงได้บอกต่อว่าแล้วท่านพี่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยข้าเอาไว้ทำไมกันและสัญญาที่เคยให้ไว้กับข้าผู้นี้ล่ะท่านลืมสัญญาไปแล้วอย่างนั้นหรือซึ่งเหล่าศิษย์ของพระเอกจึงได้บอกไปว่าคำพูดของหญิงสาวผู้นี้ดูมีลับลมคมในพวกเราควรจะจับนางไปเพื่อตรวจสอบหาความจริงก่อนและค่อยมาคิดว่าจะเอายังไงกับนางต่อดีและหนังก็จะฉายย้อนไปนะครับว่าเย่ซูฉางหนังก็ได้พูดว่าเย่เฉียนฮานผู้นี้นางได้แหกกฎของเก้าวังเยือกแข็งนั่นคือกฎที่ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายเป็นอันขาดแถมนางยังได้ทำการปกปิดเรื่องการท้องไม่ให้ข้าได้รู้อีกและก็ไม่ยอมบอกชื่อพ่อของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นนางจะต้องถูกจองจำอยู่ที่คุกน้ำแข็งไปจนวันตายและเซียวซุยนางก็ได้พูดว่าข้าจะเป็นคนดูแลนางให้เองซึ่งจากนั้นหลิวเซียงนะครับนางก็ได้คิดในใจว่าเย่เฉียนฮานยอมถูกขังอยู่ที่คุกน้ำแข็งเพื่อปกป้องคนรักของนางและไม่ยอมบอกว่าพ่อเด็กนั้นคือใครและเมื่อก่อนนางก็ถูกฝึกวิชาอย่างหนักเผื่อเป็นเครื่องมือของเยซูช้างชีวิตของนางช่างน่าสงสารนักและเมื่อนางได้เจอรักแท้นางจึงตัดสินใจปกป้องคนรักโดยไม่ลังเลแต่ทว่าทำไมท่านพี่ซูถึงได้ทำกับข้าผู้นี้ได้ลงและผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้ก็ล้วนเป็นแบบนี้อย่างนั้นหรือและพระเอกจึงได้บอกไปว่าเรื่องระหว่างเจ้ากับข้าน่ะน่าจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นและก่อนที่จะรู้ความจริงทั้งหมดข้าก็จะทำการไว้ชีวิตของเจ้าก่อนละกันและเจ้าก็จงกลับไปที่สำนักวังเจียนกับข้าผู้นี้ด้วยเพราะข้าจะทำการตรวจสอบความจริงว่าสิ่งที่เจ้าพูดมันหมายความว่ายังไงแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับเจ้าวังเยือกแข็งในร่างวิญญาณก็ได้วิ่งผ่านพระเอกไปด้วยความเร็วสูงและก็ได้ทำการเข้าสิงร่างของหลิวเซียงและพระเอกก็ได้บอกไปว่านั่นมันคือวิชาอะไรกันหรือว่ามันจะเป็นวิชาระดับจักรพรรดิที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนและเซียวหูจึงได้ถามไปนะครับว่าหลิวเซียงนี่เจ้าเป็นอะไรไปงั้นหรือและพระเอกก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าพวกเจ้าทุกคนจงรีบถอยไปซะและพระเอกก็ได้ทำการซัดวิชาดาบเพื่อเข้าไปโจมตีและก็ได้ถามไปว่าเจ้าน่ะคือเยซูฉางแบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็สัมผัสได้นะครับว่าลมปราณของเยซูฉางนั้นก็ยังไม่หายไปซึ่งก็หมายความว่านางนั้นยังไม่ตายนั่นเองและพระเอกก็ได้บอกไปว่าโดยปกติวิชาที่จะใช้เข้าสิงร่างคนอื่นมันจะต้องใช้เวลาในการเข้าสิงนานมากแต่เมื่อกี้นางสามารถทำได้ภายในเวลาแค่ชั่วพริบตานางก็สามารถครอบครองร่างของหลิวเซียงได้และจากนั้นเย่เฉียนฮานนางจึงได้บอกต่อว่าคงจะเป็นเพราะวิชาที่หลิวเซียงได้ถูกบังคับให้ฝึกอยู่ทุกวันมันจึงทำให้เยซูฉางนั้นก็สามารถเข้าออกวิญญาณของหลิวเซียงได้อย่างง่ายดายและนอกจากนั้นหลิวเซียงนางก็ได้มีสายเลือดหายากนั่นก็คือปราณเย็นและเป็นสิ่งที่เยซูฉางนั้นต้องการมาโดยตลอดเพราะถ้าหาก
นางสามารถควบคุมพลังในตัวหลิวเซียงได้ก็จะแข็งแกร่งเหนือผู้ใดที่อยู่ที่แห่งนี้และจากนั้นเย่ซูฉางก็ได้บอกกับเย่เฉียนฮานว่าเจ้าคือคนทรยศเจ้านำข้อมูลไปบอกกับพวกศัตรูทำไมเพราะคนที่เจ้าควรจะพักดีก็คือข้าผู้นี้ไม่ใช่ซูชิงหยุนเพราะข้าคือคนที่ได้ทำการเก็บเจ้ามาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเป็นเด็กและจากนั้นเย่ซูฉางก็ได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าข้าได้ทำการให้หลิวเซียงฝึกวิชาทุกวันเผื่อวันนี้แหละเจ้าคงมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้จนไม่ทันได้สังเกตเลยว่าวิชาที่หลิวเซียงได้ฝึกมันได้พัฒนาระดับไปจนถึงขั้นสูงสุดแล้วนั่นจึงทำให้ข้าสามารถเข้าออกร่างของนางได้อย่างง่ายดายและพระเอกจึงได้บอกว่าจงออกจากร่างหลิวเซียงซะและเยซูฉางนางนะครับผมจึงได้บอกต่อว่าถ้าเจ้าทำการสังหารข้าก็แน่นอนว่าหลิวเซียงก็จะตายไปด้วยและถ้าเกิดว่าเจ้าอยากเข้าไปในจิตใจของหลิวเซียงเพื่อทำการสังหารข้าแล้วก็เจ้าก็จะต้องมีวิชาระดับจักรพรรดิด้วยแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้าไม่มีและเจ้ามีความสามารถมากพอที่จะสามารถทำมันได้หรือไม่ล่ะซูชิงหยุนและเย่ซูฉางนะครับนางก็ได้หัวเราะโดยความสะใจที่พระเอกไม่สามารถต่อสู้กับนางต่อไปได้และพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่าเย่ซูฉางดูเหมือนกับว่าเจ้าจากความจำสั้นและได้ลืมสิ่งที่ข้าเคยได้บอกกับเจ้าไว้และทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการวาร์ปเข้าไปหาแม่นางเย่ซูฉางและนางจึงได้บอกว่านี่เจ้าคิดจะสังหารข้าผู้นี้จริงๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นหลิวเซียงก็จะตายไปด้วยซึ่งทันใดนั้นเย่ซูฉางก็ได้โดนวิชาบางอย่างของพระเอกเข้าไปทำให้นางได้เข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกของแม่นางหลิวเซียงและนางก็กำลังงงนะครับว่าแล้วข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันและจากนั้นมันก็เป็นเสียงของพระเอกที่ได้บอกว่าถูกต้องแล้วข้าพาเจ้ามายังที่แห่งนี้ก็เพื่อสังหารเจ้ายังไงล่ะและเย่ซูฉางนางก็ได้พูดต่อว่าซูชิงหยุนเจ้าสามารถพาข้ามายังโลกแห่งจิตใจได้ซึ่งมันก็เป็นวิชาระดับจักรพรรดิด้วยและทำไมเจ้าน่ะถึงได้สามารถใช้วิชาลับอันนี้ได้กันและนางก็ได้คิดในใจนะครับว่าข้านั้นก็เป็นถึงจักรพรรดิการต่อสู้และกว่าจะใช้วิชานี้ได้ก็ต้องฝึกฝนมาอย่างแสนสาหัสแต่เจ้าซูชิงหยุนที่มีอายุเพียง20ปีแต่กลับสามารถใช้วิชาระดับเทียบเท่ากับข้าผู้นี้ได้และนี่มันไม่ปกติแล้วไอ้เจ้าซูชิงหยุนมันเป็นใครกันแน่หรือว่ามันจะแค่ทำการใช้สมบัติวิเศษบางอย่างกันนะและนางก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าก็แค่เรียกกลเล็กๆน้อยๆจากเจ้าเท่านั้นข้าผู้นี้ก็ไม่กลัวเจ้าอยู่ดีและข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของจักรพรรดิแห่งการต่อสู้ยังไงล่ะและเจ้าที่มีระดับพลังแค่ยินยังน่ะจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนและทันใดนั้นนางก็ได้ทำการใช้วิชาลมหายใจมังกรเพื่อเข้าโจมตีและพระเอกจึงได้บอกไปว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าในบรรดาจักรพรรดิ10คนไม่เคยมีใครกล้าพูดว่าจะสังหารข้าผู้นี้เลยนะมีแต่เจ้าคนเดียวเย่ซูฉางเจ้าหนัดได้ประเมินความสามารถของข้าต่ำเกินไปและเจ้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกันว่าจะสามารถเอาชนะข้าผู้นี้ได้และพระเอกนะครับก็ได้ทำการใช้วิชาลับดับเพลิงปีศาจเข้าโจมตีและมันก็ได้ทำลายวิชามังกรของเย่ซูฉางลงได้สำเร็จและพระเอกก็ได้บอกไปว่าดาบปีศาจของข้าผู้นี้น่ะจะไม่ทำร้ายผู้คนบริสุทธิ์และเจ้าก็จงดีใจสักเถอะที่จะได้ตายจากวิชาดาบที่สุดยอดเช่นนี้แต่ถ้าว่าแม่นางเย่ซูฉาง
นางก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมนางจึงได้บอกว่าวิชาดาบนั้นข้าเคยได้ยินมาว่ามันจะสูบพลังของผู้ใช้ไปอย่างมหาศาลและเจ้าที่มีพลังอยู่ในขั้นยินหยางก็คงจะสามารถใช้มันได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและพระเอกจึงได้พูดไปนะครับว่าแล้วยังไงล่ะเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถสังหารเจ้าได้อยู่ดีซึ่งเยซูฉางก็พยายามที่จะบอกกับพระเอกว่าที่เราอยู่มันคือจิตใจของซุยหลิวเซียงและเจ้าก็จงอย่าลืมไปล่ะว่าข้านั้นสามารถทำลายจิตใจของนางทิ้งได้และมันก็จะทำให้หลิวเซียงได้กลายเป็นหลางไร้วิญญาณยังไงล่ะและพระเอกจึงได้บอกว่าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าทำเช่นนั้นและข้าก็มั่นใจว่าดาบของข้านั้นมันก็รวดเร็วกว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าอย่างแน่นอนและเยซูฉางนางนะครับถึงได้คิดในใจว่าดูจากความมั่นใจของไอ้เจ้าซูชิงหยุนก็ดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะมั่นใจมากว่าจะสามารถสังหารข้าได้จริงๆและถึงข้าจะยังไม่รู้ความลับของพลังแต่ถ้าว่าข้าน่ะก็จะประมาทเจ้าซูชิงหยุนต่อไปไม่ได้แล้วและก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับดาบวิญญาณราชันในคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆนะครับผมและหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม